ทุนชีวิต1ล้านบาทหลักทรัพย์1ล้านบาทใช้เงินเพียง 29,870 บาทนะคะถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนเวลาหรือคุณหมอเขาระบุว่าอยู่ได้อีกประมาณ12เดือนบริษัท AA จะให้ก่อนเลยค่ะ 90% ก็คือ 900,000 ค่ะแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกที่จะหยุดชำระเบี้ยก่อนเวลานะคะเช่นอายุ60ได้คืน 502,000 นะคะอายุ70มูลค่าเว้นคืนเป็น 672,000 บาทแต่เพื่อนๆจ่ายไปแค่ 597,400 ก็เหมือนเราเอาเงินมาไว้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ได้หลักทรัพย์1ล้านบาทให้กับครอบครัวค่ะเป็นการแบ่งเงินเนาะที่เป็นเงินระยะยาวค่ะมาเก็บไว้ตรงนี้น่าจะคุ้มค่ากว่าหรือเพื่อนๆอาจจะหยุดจ่ายในปีไหนก็ตามแต่ว่าเลือกที่จะให้คุ้มครองต่อก็เลือกเป็นมูลค่าเงินสำเร็จตามช่องตารางนี้นะคะอยู่ที่ว่าอยากจะจ่ายไปกี่ปีสมมติว่าอายุ45หยุดจ่ายให้ความคุ้มครองต่อก็ได้คุ้มครองที่ 370,000 บาทนะคะอายุ50ก็ได้ความคุ้มครองที่ 633,000 บาทซึ่งมากกว่าเบี้ยประกันที่เพื่อนๆจ่ายไปหลายเท่าเลยนะคะตัวนี้ก็ถ้าไม่ทำอะไรก็คุ้มครองให้จนถึงอายุ99เป็นมรดกไว้ให้ครอบครัว1ล้านหรือมารับคืนถ้าเราอายุยืนนะคะถ้าเบี้ยประกันทุนที่ 100,000 บาทนะคะเริ่มต้นอ๋ออันนี้ตัวนี้เริ่มต้นนะ 300,000 เนาะสมมติว่า 300,000 300,000 ก็จ่ายปีละ 9,411 บาทนะคะถ้า 150,000 เอาสักครึ่งนึงนะคะ 150,000 ก็อยู่ที่ 4,705 บาทเห็นไหมคะได้วงเงินค่าคุ้มครองชีวิตตั้ง 150,000 นะคะแล้วถ้าหมอบอกว่าเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ได้ไม่เกิน12เดือนนะคะบริษัทก็ให้กับตัวคุณลูกค้าเองได้ใช้ก่อนเลยนะคะ 135,000 บาทค่ะที่เหลืออีก 10% ก็จะเอาไว้ดูแลตัวเองยามวาระสุดท้ายนะคะแล้วยังคุ้มครองกรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรงค่ะเช่นมะเร็งระยะลุกลามนะคะก็ไม่ต้องชำระเบี้ยด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้